เพชรพันปีคืนดีกับนวัดแล้วยกให้เป็นคนที่จริงใจและดีที่สุดต่อสายตรงคุยเปิดใจเพชรพันปีคืนดีกับนวัดแล้วยกให้เป็นคนที่จริงใจและดีที่สุดได้บทเรียนแล้วเพราะการคืนดีกันนี้ไม่มีมูลค่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นความโลภหลังจากเจ้าของร้านเพชรพันปีเปิดหมดเปลือกร่วมจัดฉากถูกลอตเตอรี่24ล้านเมื่อค้นปีที่ผ่านมาจนเป็นกระแสวิจารณ์เกี่ยวกับปมนี้กันสนั่นเมืองทำเอาเรื่องนี้โดนโยงไปถึงเวทีอันดับหนึ่งที่ร่วมงานกับบริษัทลอตเตอรี่เช่นเดียวกันอย่างนวัด อิสรไกรศีลที่ต้องออกมาแฉกับบางประโยคที่ได้ยินจากเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วซึ่งเป็นที่ไม่น่าพอใจทำให้เป็นข่าวมายาวนานเกือบปีว่าเกาเหลากันกับเพชรพันปีอภิมหาโชคไพศาลจนล่าสุดผู้สื่อข่าวไขข้อสงสัยให้ทุกคนแล้วว่าทั้งคู่นั้นคืนดีมองหน้ากันติดแล้วหรือยังจึงโทรสายตรงหาฝั่งเพชรพันปีอภิมหาโชคไพศาลว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วหรือยังเดินผ่านซื้อเพชรกันได้อยู่หรือเปล่าเพชรพันปีสายตรงบอกว่าพี่นวัดให้ความเมตตาไม่มีอะไรต้องโกรธและไม่ได้โกรธค่ะเพชรพันปีบอกอีกว่าได้มีโอกาสได้เจอกันแล้วทำให้คุณนวัดอวยพรด้วยว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นจะดูและซัพพอร์ตทุกอย่างเองและในระหว่างที่เกิดเรื่องทางคุณนวัดด้านเพชรพนนปีได้ป่วยหนักเป็นเนื้องอกในมดลูกจึงต้องผ่าตัดทำการรักษาและบวชชีอยู่ที่วัดโดยศึกษาธรรมะเป็นตัวช่วยและคุณนวัดได้ส่งกำลังใจอยู่เสมอไม่เคยซ้ำเติมเลยบอกด้วยว่าพี่วัดเป็นคนที่มีบุญคุณมากที่สุดดีที่สุดจริงใจที่สุดจากการได้พูดคุยด้วยน้ำตาครั้งนี้เป็นบทเรียนความโลภครั้งที่ผ่านมางานนี้บอกอีกว่าได้บทเรียนแล้วเพราะการคืนดีกันนี้ไม่มีมูลค่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นความโลภและทายย้ำอีกว่าที่สุดแล้วคุณนวัดคือคนที่จริงใจและสำคัญที่สุดสำหรับทุกคนเศร้าผัวเอาแต่เรียกชื่อเมียเก่าที่ตายไปเพิ่งรู้ท้องไม่รู้ยังรักกันไหมหญิงเศร้าผัวเอาแต่เรียกชื่อเมียเก่าที่ตายไปทะเลาะเงียบความสัมพันธ์ห่างเหินแถมเพิ่งรู้ท้องไม่กล้าบอกไม่รู้ยังรักกันไหมผู้หญิงคนหนึ่งได้แชร์เรื่องราวอึดอัดชวนน่าลำบากใจหลังจากที่สามีเรียกเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยชื่อของภรรยาที่ล่วงลับไปแล้วของเขาหญิงคนนี้อายุ25ปีเธอได้พบกับสามีผ่านการทำงานเมื่อ4ปีก่อนและรู้สึกชอบกันในทันทีเธอเล่าว่าในเดทแรกของเราเขาบอกฉันว่าเขาเป็นพ่อแม่ที่ภรรยาเสียชีวิตอย่างกระทันหันเมื่อ2 ปีก่อนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว3 ปีหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ตัดสินใจเข้าพิธีวิวาอย่างไรก็ตาม2 เดือนหลังจากแต่งงานพฤติกรรมของสามีก็เริ่มเปลี่ยนไปเธออธิบายว่าเขาเริ่มเงียบลงมากขึ้นฉันถามว่าเขารู้สึกโอเคไหมและเขายอมรับว่าขณะทำความสะอาดบังเอิญไปเจอข้าวของภรรยาคนก่อนทำให้หวนคิดถึงในคืนแต่งงานของพวกเขาฉันรู้สึกเศร้าแทนเขาและก็นึกไม่ออกว่าเขารู้สึกอย่างไรฉันพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้กำลังใจแต่ความสุขของเขานั้นสั้นมากหลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็มีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันอย่างไร้สาระเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่พวกเขาดูอยู่และในระหว่างที่ทะเลาะกันผู้ชายคนนั้นก็บังเอิญเรียกภรรยาของเขาด้วยชื่อแฟนเก่าเธอสารภาพว่าเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยทำเขาดูตกใจที่เขาพูดแบบนี้เขาเอาแต่ขอโทษหลังจากนั้นและฉันก็บอกเขาว่ามันไม่เป็นไรเขาร้องไห้แล้วฉันก็ปลอบเขาจนเช้าวันรุ่งขึ้นฉันสังเกตเห็นว่าเขาไม่ได้นอนเลยฉันเลยถามเขาว่าต้องการคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนหรือเปล่าเขาโกรธและบอกฉันว่าเขาจะไปเยี่ยมน้องชาย ฉันรู้สึกกังวลฉันบอกว่าฉันรักเขาแต่เขากลับมาถึงบ้านประมาณเที่ยงคืนและขอโทษสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องปฏิกิริยาตอบสนองของเขาฉันบอกเขาไปว่าทุกอย่างโอเคเธอตัดสินใจปล่อยวางเหตุการณ์นั้นไปอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเธอสารภาพว่าไม่กี่สัปดาห์ก่อนระหว่างมีอะไรกันเขาเรียกฉันด้วยชื่อของเธออีกครั้งครั้งนี้ฉันรู้สึกเสียใจจึงกระโดดลงจากเตียงและถอยห่างจากเขาเขาพยายามปลอบฉันด้วยการกอดและขอโทษฉันบอกเขาว่าฉันจะนอนที่ห้องรับแขกคืนนั้นฉันไม่ได้นอนเลยเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็ยังเอาแต่ขอโทษและฉันก็บอกว่าไม่เป็นไรเราคุยกันนิดหน่อยฉันถามว่าเขาสบายดีไหมและเขาจำเป็นต้องพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญสักคนหรือเปล่าเขาตกลงที่จะไปแต่เขาไม่มาตามนัดที่เตรียมไว้ให้แม้ว่าจะพยายามหาทางแก้ไขแต่ผู้หญิงคนนั้นก็เปิดเผยว่าสิ่งต่างๆระหว่างทั้งคู่ยังไม่ดีขึ้นและทุกบทสนทนาก็สั้นและเป็นทางการเธอกล่าวต่อไปว่าทุกอย่างดูแปลกๆไปหมดตั้งแต่เขาเรียกชื่อแฟนเก่ากับฉันระหว่างมีเซ็กซ์เขาคุยกับฉันเฉพาะตอนที่เขาต้องการอะไรบางอย่างซึ่งทำให้ฉันเสียใจเพราะฉันรักเขาแต่ฉันกลัวเขาไม่รักฉันตอนนี้ฉันเพิ่งรู้ว่าฉันท้องฉันมีความสุขเพราะฉันอยากเป็นแม่มาโดยตลอดแต่ฉันเสียใจฉันไม่รู้ว่าพ่อของลูกจะรักฉันอีกต่อไปไหมโพสต์ที่น่าสะเทือนใจนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นมากมายจากผู้คนที่บอกให้ผู้หญิงคนนั้นพูดคุยกับสามีของเธอคนหนึ่งเขียนว่าอย่าปล่อยให้ช่องว่างระหว่างคุณใหญ่และนานเกินไปดำเนินการเรื่องนี้อย่างรวดเร็วและบอกเขาว่าต้องพูดคุยกันว่าต้องทำอะไรและจะจัดการกับทุกสิ่งอย่างไรที่มามิเรอร์สาวคลั่งรักสักชื่อแฟนกลางหน้าผากสักจริงเจ็บจริงเปล่าคอนเทนต์คลั่งรักไม่ไหวสาวสักชื่อแฟนหนุ่มไว้แบบเบิ่มๆกลางหน้าผากลั่นสักจริงเจ็บจริงเปล่าทำคอนเทนต์ขอไม่แคร์คนด่าเพราะรักแฟนมากผู้คนล้วนมีวิธีแสดงออกด้านความรักแตกต่างกันบ้างก็หยอดคำหวานบ้างก็ซื้อของขวัญสุดโรแมนติกรวมไปถึงการสักชื่อของคนรักไว้เช่นเดียวกับอินฟลูเอนเซอร์สาวคนนี้แต่ตำแหน่งในการสักของเธออาจดึงดูดใจผู้คนนิดหน่อยเมื่อเร็วๆนี้อานาสแตนสคอฟสกี้สาวสวยผู้รักรอยสักวัย27ปีจากลอนดอนของอังกฤษได้สร้างความฮือฮาให้กับผู้คนหลังจากได้โพสต์วิดีโอขณะที่เธอสักชื่อของเควินเฟรชวอเตอร์แฟนหนุ่มไว้กลางหน้าผากวิดีโอดังกล่าวมีผู้ชมเกือบ19ล้านครั้งหลายคนไม่เชื่อว่าอาณาจะสักชื่อของแฟนหนุ่มไว้จริงต่างพากันตั้งคำถามว่านี่เป็นเพียงคอนเทนต์หรือไม่อย่างไรก็ตามในวิดีโอถัดมาอาณาได้ยืนยันว่ารอยสักบริเวณหน้าผากของเธอนั้นเป็นเรื่องจริงพร้อมเผยว่าเธอเป็นพวกชอบแสดงออกทางความรักและการสักชื่อแฟนไว้กลางหน้าผากก็ถือเป็นหนึ่งในวิธีแสดงออกของเธอซึ่งเธอรักแฟนหนุ่มและรักรอยสักนี้มากใช่มันคือของจริงฉันก็แทบไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองกล้าสักฉันรู้ว่ามันดูบ้านิดหน่อยแต่ฉันเป็นพวกชอบแสดงความรู้สึกและฉันคิดว่าถ้าเรารักใครสักคนจริงๆเราก็ควรจะโชว์มันออกมาได้ฉันไม่รู้ว่าทำไมคนถึงคิดว่าการสักขนาดใหญ่กลางหน้าผากมันเป็นเรื่องใหญ่คุณยังสามารถหางานได้นะขอบคุณที่มานีโพสต์